ก็จะทำให้เขามีอาหารไปเลี้ยงต้นเลี้ยงอะไรเยอะขึ้นเนาะนะครับแต่เราก็ตัดแต่งตรงต้นบ้างไปบางส่วนนะครับสุดท้ายเขาก็จะทิ้งกิ่งของเขาเองนั่นแหละครับต้นนี้โตเร็วมากนะครับนี่คือต้นนี้ครับเวลาปลูกพืชพวกนี้เราห่วงแค่นี่ครับเพื่อนๆด้านล่างอย่างนี้เนี่ยนี่นะเขาจะเกิดเป็นง่ามเนาะเมื่อเขาเกิดเป็นง่ามแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ต้นไม่สวยนะครับแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับพวกนี้เดี๋ยวเขาขึ้นไปแล้วก็ทิ้งของเขาเองนะครับนี่ครับตัดแต่งต้นสักครับให้เขาต้นตรงสูงสวยงามนะครับเขาก็ได้ทิ้งไปเห็นไหมอาหารที่จะบำรุงยอดให้ยาวขึ้นเนี่ยเขาก็มาแบ่งด้านข้างด้วยนะครับเพื่อนเราก็ต้องช่วยเขาในการตัดแต่งตรงหน่อยนะเอาสักหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ตรงต้นสูงสวยสมบูรณ์นะครับแต่พอเขามีง่ามขึ้นมาปั๊บเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ทิ้งยอดเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะเอาสองงานนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับสักครับการจัดการต้นสักง่ายๆเพื่อนพอเขาโตนะครับเพื่อนๆอยากได้ไม้ระยะกี่เมตรนะครับ5เมตร10เมตรอะไรก็ว่าไปนะ3เมตร6เมตรนะครับเพื่อนๆก็ช่วยเขาสักหน่อยนะครับทีนี้อาหารที่มาเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงต้นนะครับเราทิ้งขึ้นยอดแล้วนะครับเขาก็จะโตเร็วเนาะนี่นะครับการจัดการต้นสักง่ายๆนะครับสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงเนาะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับเพื่อนๆปลูกไม้สักหรือย่างนะครับแนะนำเพื่อนปลูกประจำสวนไว้อย่างนี้นะครับเนาะก็เป็นไม้ระยะยาวนะครับเป็นไม้ลงทุนชีวิตแล้วกันนะครับเนาะเหมือนการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ